สุขสันต์วันเด็กแห่งชาตินะคะป้ากล้วยก็ขอให้คุณหนูทุกคนเลยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนดีของสังคมสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างสมดังใจตนเองสมดังใจคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเลยนะคะป้ากล้วยก็อยากจะให้พรนะคะว่าการที่คุณหนูจะประสบความสำเร็จในชีวิตการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขสมหวังนะคะคุณหนูต้องเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตค่ะการตั้งเป้าหมายชีวิตก็เหมือนมีถนนให้เราเดินไปนะคะจะทำให้คุณหนูเนี่ยไม่หลงทางนะคะไม่ว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ระหว่างทางค่ะถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนค่ะมันจะทำให้เราหาวิธีการไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายค่ะเราก็จะพบความสุขเมื่อเราบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเองนะคะป้ากล้วยก็อยากจะฝากเนาะให้คุณหนูนะคะมีสัจจะในการใช้ชีวิตสร้างเครดิตให้ตนเองนะคะอย่าทำในสิ่งที่เหมือนเด็กเลี้ยงแก่ค่ะอย่าโกหกในเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าเราโกหกบ่อยๆเราเป็นคนไม่มีสัจจะบ่อยๆเนี่ยค่ะจะทำให้คนรอบข้างไม่เชื่อถือดังนั้นเวลาคุณหนูจะไปทำงานหรือจะไปทำธุรกิจหรือจะไปทำอะไรก็ตามค่ะก็จะทำให้คนเขาไม่ไว้ใจค่ะพอไม่ไว้ใจปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะมีชีวิตดีๆโอกาสที่จะมีหน้าที่การงานดีๆจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะจะยากแล้วพอไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอะค่ะก็อาจจะทำให้คุณหนูทั้งหลายอาจจะต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้นะคะดังนั้นป้ากล้วยก็ขอแนะนำให้มีสัจจะในการใช้ชีวิตทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ